ันดึงเนี่ยตอนนี้นะคะพวกเราก็ได้มาอยู่ที่สวอตนะคะนั่นก็คือเป็นเมืองท่องเที่ยวอีกเมืองนึงที่อยู่ที่อลาสก้านะคะมีน้อยมาแล้วก็มีอีทค่ะมีพี่อีทมาด้วยนะคะแล้วก็มีแม่ครัวนะคะแม่ครัวใหญ่มาด้วยพี่โอพี่โอพี่โอแล้วก็มีพี่เต๋าเต๋าเต้าจำได้ไหมแล้วโชเฟอร์ก็วิ่งหนีไปแล้วนะคะหายไปแล้วยืนนู่นยืนอยู่นู่นโชเฟอร์ยืนอยู่นู่นโอ้ยไปทางไหนเนี่ยเดี๋ยวขอย้ายย้ายกล้องเดี๋ยวก่อนวันนี้ทำอะไรวันนี้ทำอะไรตอนนี้นะคะพี่อู้กำลังทำก๋วยจั๊บเวียดนามก๋วยจั๊บเวียดนามก๋วยจั๊บเวียดนามนะคะเขาเปียกเขาเปียกค่ะเขาเปียกเขาเปียกเขาเปียกคนลาวแล้วเขาต้มเนาะใช่นี่แหละแล้วที่เห็นอยู่นั่นนะคะโชว์ก้าวเปียกเส้นนะคะมาโต๊ะเขาเปียกเส้นนี่แหละเขาเปียกเส้นเขาเปียกเส้นมันก็เหมือนก๋วยจั๊บบ้านเราแหละแต่ว่าเส้นมันทำเองใช่ไหมเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เรามีรายการอะไรมั่งเอ่ยมีแอปเปิ้ลอันนี้แอปเปิ้ลจากบ้านพี่อุ้นะคะอร่อยออกอมหวานอมเปรี้ยวไม่รู้พันอะไร และนี่จากบ้านของพี่เต๋าเต๋าเต้านะคะพี่เต๋านะคะพันสวิตซิกทีนสวิตซิกทีนอันนี้ออกเปรี้ยวหน่อยนะคะแล้วก็มีที่หวานมากเลยแต่ว่าเปลือกหนาหน่อยนะคะอันนี้ไม่น่าเชื่อว่าที่อลาสก้าจะมีแอปเปิ้ลที่หวานนะคะนี่ก็คืออันนี้พันอะไรก็ไม่รู้พี่เต่าไม่รู้เหมือนกันมันไม่ได้บอกพันนะแต่มันมาเป็นแบบนี้เลยล่ะเนี่ยดุกชอมือคนปลูกหน่อยที่ปลูกแอปเปิ้ลที่นี่ได้หวานไม่ใช่แล้วปลูกหัวปลูกเมียปลูกต้นหัวยังตายนี่นะคะอันนี้จากบ้านพี่อู๋นะคะวันนี้เรามาถล่มต้นของบ้านพี่อุ๊ก็คือลูกเชอรี่นะคะแล้วก็มีน้ำปลาหวานด้วยเห็นไหมใส่กุ้งเสียงหอมหวนเลยนะคะแล้วก็มีอะไรนะแอปเปิ้ลสอยมาจากร้านเอ้ยมีแอปเปิ้ลมะม่วงมะม่วงนะคะสอยมาจากร้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มีโอ้โหมาวันนี้รายการกินนะคะแล้วก็มีลูกชิ้นไก่นะคะมีลูกชิ้นไก่ที่น้อยทำมาร่วมด้วยนะคะแล้วก็มีน้ำจิ้มสุดอร่อยเลยเคยบอกสูตรไปแล้วนะคะน้ำจิ้มนี่นะคะน้ำจิ้มเหนียวเหนียวใส่ไอ้น้ำตาลเคี่ยวกับเกลือนะคะแล้วก็เอาไอ้มะขามใส่เข้าไปนะคะแล้วก็ใส่พริกใส่รากผักชีเข้าไปนะคะโอ้นี่เริ่มแล้วนะคะนี่เอาใกล้ไม่ได้เดี๋ยวโอ้โหได้แล้วนะคะนี่ใส่ถ้วยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน้อยจะพาเพื่อนๆไปดูทางด้านนอกนะคะแล้วเราก็ย้ายนี่ทำไมอ่ะอ๋อเซปเทมเบอร์3เหรอไม่เป็นไรเซปเทมเบอร์3เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายหกโมงโอ้โหอยู่อีกตั้งนานอีกนานนี่เป็นบ่ายโมงแล้วอุ้ยรีเซิร์ฟนี่หว่าโอ้ยเดี๋ยวเขาจะมาจองที่ที่นี่นะคะเดี๋ยวจะฉายให้ดูข้างด้านหน้าว่ามันสวยขนาดไหนโอเคนะแป๊บหนึ่งนี่ก็คือทะเลนี่ทะเลรอบๆของเมืองสวอตนะคะเห็นไหมต้องอยู่แต่ในร่มนะคะเดินออกไม่ได้เพราะตอนนี้ฝนตกนิดหน่อยนะเมืองสวอตนะคะก็พื้นที่ของเมืองสวอตก็ประมาณ 21.5 สแควร์ไมล์นะคะหรือว่า55.8 ตารางกิโลเมตรนะคะซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 37.4 ตารางกิโลเมตรค่ะแล้วนอกจากนั้นเราก็มีพื้นน้ำนะคะ 18.4 ตารางกิโลเมตรนะคะมีประชากรอยู่ที่นี่ประมาณ 2,693 ค่ะแล้วเมืองนี้ได้ค้นพบเมื่อปี1939นะคะ1939โดยพวกจูวิชที่เขาอพยพกันมานะคะก็ได้ค้นพบอันนี้แต่ว่ายังไม่เอสตาบลิชจนกว่าจะปีหลังๆ
มีทั้งหมดประชากรนะคะเนี่ยที่เห็นนี่ก็คือเมืองของสวดนะคะที่มีที่เท่าที่มีนะคะก็มีครอบครัว917ครอบครัวนะคะและการที่จะมาถึงเมืองนี้ได้คือถ้าท่านมีรถส่วนตัวนะคะอย่างที่เห็นนะคะก็สามารถขับรถมาได้อุ๊ยจากเมืองแองกฤษที่น้อยอยู่นะคะจะประมาณ2ชั่วโมงหรือไม่งั้นก็นั่งรถไฟมานะคะนั่งรถไฟจากแองกฤษมาได้เลยค่ะให้ดูอีกทีนึงอันนี้ต้องรีบๆกินหน่อยถึงเวลากลางวันแล้วน้อยแล้วเรากินก่อนเดี๋ยวค่อยไปนะเรากินก่อนเลยเหรอโอ้โหแบบนี้ไม่เขารีเซิร์ฟไว้หมดเด้เขารีเซิร์ฟไว้หมดได้หมดนี่เฉพาะในนี้ในนี้อ่ะเราก็รีบกินเนาะเดี๋ยวขออนุญาตกินก่อนนะคะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะก็มีนี่เห็นไหมเขาเปียกอร่อยมากๆจากฝีมือพี่อุนนท์แม่ครัวหัวป่านั่งกินอยู่นู่นแล้วก็ใส่ลูกชิ้นของคุณนายน้อยลูกชิ้นไก่คุณนายน้อยอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยมากวันนี้อร่อยเขาเปียกก็อร่อยลูกชิ้นก็อร่อยโอ้โหยอตัวเองก็เป็นเนี่ยดูคนที่อร่อยสุดได้นั่งกินเงียบเลยไม่พูดอะไรทั้งสิ้นเลยเนี่ยพูดไม่ออกใช่พูดดีเขากินไว้กินเวลากินเขาไม่พูดเออเรายังไม่ทันได้กินเราต้องพูดก่อนเนาะ นนท์ดูพี่อิทนั่งกินไม่อร่อยไหมท่านน่ะนั่งกินเงียบเลยอร่อยมากเลยดูพี่เต้าแสดงว่าลูกชิ้นอร่อยมากเลยใช่ไหมเนี่ยอร่อยแต่ไม่บอกกินโหแบบคือที่ไม่ต้องบอกที่รู้เพราะอะไรเพราะนั่งกินคนเดียวเลย ไม่พูดเลย ไม่พูดอะไรเลยทั้งสิ้น พูดไม่ได้เดี๋ยวหิวลมเลยเอาอัดวิดีโอเนี่ยลืมขอโทษไม่เป็นไรของมันคือของธรรมดามันชินเดี๋ยวจะลองกินข้าวเปียกหรือเขาเรียกอะไรนะก๋วยจับยวนก๋วยจับยวนนะคะนี่เส้นกับพี่อุทำเองนะคะเนี่ยสูตรเสิร์ชบอกหมดนะคะข้าวเจ้าถุงนึงแล้วก็แล้วก็แป้งมัน1ถุงนะคะใส่สัดส่วนให้เท่ากันเอ้ยแป้งมันถุงเล็กอยู่แล้วหืมอร่อยเกใส่เนื้อไก่ด้วยแล้วก็ลูกชิ้นอร่อยมากๆเลยฝนตกเยอะนี่ดูสิเห็นไหมอากาศเย็นนิดๆแต่กินซุปก็โอเคเลยแต่ว่าไปไหนก็เริ่มล่วงเลยไหมอืมก็มีบ่อซีนละดูทุกคนกินกันอย่างอร่อยอร่อยนะคะไม่มีใครพูดกับใครเลยเวลากินก็เก็บเดี๋ยวขอพักเบรกสักนิดนึงให้ทานอาหารให้เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวไม่ได้เป็นผู้ดีอะค่ะ